สวัสดีครับวันนี้รายการพาเที่ยวพาชิมเที่ยวทั่วไทยนะครับวันนี้เราพามาชมหมูพิกกี้นะครับน่ารักน่ารักครับมีทั้งพ่อหมูแม่หมูครับหมูอ้วนๆหมูตัวใหญ่ๆนะครับครับก็มีพ่อหมูแม่หมูครับแล้วก็เบบี้หมูนะครับวันนี้เขาออกมาหากินครับเราก็ได้เศษผักครับพวกผักผลไม้ครับที่มันสุกมันโอเวอร์เอทนะครับมันหมดอายุก็เราก็มาให้น้องหมูกินครับรสชาติเขาจะหวานกลมกล่อมครับเขาชอบกินมากครับเป็นหมูป่าครับอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับอยู่แถววัดพุทธโคดมนะครับครับอันนี้ก็ลูกหมูก็ออกมาหากินพวกเศษผักเศษหญ้าครับมากับพ่อแม่หมูนะครับหมูก็เชื่องมากเลยครับทำไมหมูถึงต้องสะบัดหางตลอดเวลาครับรู้ไหมครับบอกหน่อยดิครับบอกหน่อยได้ไหมนะครับหรือว่าเขาเปิดเดนตามเพลงดิสโก้นะครับใครรู้ช่วยพิมพ์มาบอกให้หน่อยนะครับอยากรู้จริงเลยครับอันนี้พ่อหมูนะครับเป็น2 4ครับเหมือนแพนด้าเลยครับเบบี้หมูก็เยอะครับนี่ผมก็เอาผักมาครับเอาผักใส่ท้ายรถมาฝากเขาครับอันนี้มาโชว์สรีระใส่ท้ายกล้องครับเอากล้องตั้งไว้ข้างต้นกระถิ่นครับมาแทะขากล้องเล่นเลยครับผมเลยต้องมาย้ายกล้องอีกรอบนะครับสะบัดหางใหญ่เลยโชว์หางโชว์อะไรใต้หางมันหรือครับขี้มั้งครับนั่งโชว์ใหญ่เลยเนี่ยใต้หางอันนี้ผมย้ายกล้องหนีขึ้นไปไว้ต้นไอ้กระถินแล้วครับเพราะตะกี้ก็มาแทะขากล้องครับก็ได้ผักมา2เข่งนะครับเอามาฝากน้องหมูนะครับผักแล้วก็ผลไม้ครับได้แบ่งขอมาจากตลาดนะครับวันนี้พอดีคนเขาก็มาเอาผลไม้เอาผักมาครับก็วิ่งไปตามหากันแย่งกันกินนะครับเขาเชื่องมากครับเขาชอบกินยอดผักกาดแล้วก็พวกผลไม้ครับหมูที่นี่เขาแสนรู้มากครับผ่านมาแถวนี้ก็มีผักมีผลไม้ก็เอามาฝากน้องหมูได้นะครับตามแต่จิตศรัทธานะครับเขาเชื่องมากครับก็ประมาณ50กว่าตัวแล้วครับบางทีก็ไปวิ่งเล่นหากินสนุกสนานไปเบรกกระล้อรถก็หลายตัวแล้วครับก็จะถ่ายให้ชมไปเรื่อยๆครับเป็นเพลิดเพลินความเพลิดเพลินครับก็มีเหลือก็เผื่อแผ่กันครับเอามาแบ่งปันให้น้องหมูเขาได้รับประทานครับหมูก็ไม่มีเงินเดือนครับไม่มีตังค์ไปซื้อผักมากินครับก็พอได้กินได้แบ่งกันนะครับตามจิตศรัทธานะครับร่วมกันทำบุญกันนะครับก็ผู้คนก็หลากหลายกันมาชมน้องหมูกันนะครับมีผักมีผลไม้มีเศษข้าวโพดมีอะไรก็เอามาแบ่งปันกันครับ
อย่างช่วงเช้าๆก็ลิงก็จะมาแย่งลิงป่าครับก็ลงมาจากเขาก็จะมาแย่งพวกอาหารพวกอะไรของหมูนี่ครับเราแบ่งกันกินครับเขาไม่มีเงินเดือนครับไม่มีตังไปซื้อผักผลไม้ไม่มีตังไปซื้อพิซซ่าข้าวผัดมากินครับมาแบ่งปันนะครับมีเหลือเผื่อแผ่กันครับก็พาชมบรรยากาศครับที่นี่ศรีราชานะครับได้ผักผลไม้มา2เข่งครับก็พอได้แบ่งกันกินครับก็อยู่ติดริมถนนสุขุมวิทนะครับศรีราชาชลบุรีนะครับเขาคงมันมากครับเหมือนเขาคงชอบกินถั่วนะครับตัวเล็กก็น่ารักครับตัวผู้เขาจะมีตัวลักษณะเด่นครับตัวเขาจะใหญ่ครับถ้าตัวเมียตัวเขาจะเล็กหน่อยแล้วก็เขาจะมีนมด้วยครับเออครับหมูเนี่ยจะมีลูกเยอะลูกน้อยก็อยู่ที่นมครับดูที่นมครับถ้าเราอยากได้หมูที่จะมาเลี้ยงแล้วได้ลูกเยอะเขาก็จะนับที่เต้านมครับถ้าเต้านมหลายประมาณ8ถึง16นะครับก็จะมีลูกประมาณเท่ากับเต้านมนะครับไม่เหมือนกับคนนะครับคนมี2เต้าแต่มีลูกแค่คนหนึ่งถึง2คนครับบางทีมีแฝดถึง4ก็มีครับแต่หมูเขาจะมีแค่ตามเต้าครับเต้านมครับก็หมูก็เริ่มต้นที่ประมาณ8เต้าแล้วครับถ้าเป็นคนนี่แค่ออกมาตัวเดียวนี่ก็โหเลี้ยงกันไล่เลี้ยงไล่ตีไล่เตะกันแทบแย่แล้วครับถ้าออกมา16 20ตัวก็ใส่จะไปปล่อยเลี้ยงกินข้าวกับวัดนะครับตะกี้ลองไปนับดู1แม่มี13ตัวนะครับแย่งกันดูดนมอีดอาดอีดอาดเลยครับลูกหมูน้อยดีนะพ่อหมูไปไล่ไม่ให้ดูดเยอะอย่าเพิ่งนี้จะไปถ่ายลูกหมูพ่อหมูไล่ดูดนมแม่หมูกันนะครับผักนี่เขากินทุกอย่างเลยครับไม่กินแต่เปลือกทุเรียนนะครับหมูเขาน่ารักมากครับเชื่องด้วยครับกินแล้วก็นอนครับอันนี้เราก็พามาดูหมูครับก็อาหารให้เขากินครับก็เลยเอาตั้งกล้องก็ถ่ายไปเรื่อยๆครับชมบรรยากาศหมูมากินอาหารครับ
เลี้ยงแบบธรรมชาติครับเขาไม่ได้กักขังไม่ได้นองเหนียวไม่ได้ผูกล่ำโซ่อะไรเขาเขาปล่อยแต่หมูก็ฉลาดครับเขาก็กินแล้วก็ขึ้นไปนอนพักผ่อนนอนตามโคนต้นไม้ครับเขาไม่ไปไหนครับฉลาดมากครับแล้วเขาจะจำรถจำคนถ้าเกิดเขาเห็นรถเรามาเนี่ยเขาเคยได้กินเขาจะวิ่งมานั่งรอเลยครับล้อมรถไปเลยครับตอนแรกว่าจะขอแบ่งมากินสักหน่อยเขาไม่ยอมให้กลับนะครับกินไม่หมดก็ไม่ให้กลับนะครับว่าจะขอมากินมาผัดกินสักต้นสองต้นไม่ยอมเลยครับล้อมหน้าล้อมหลังเลยครับอันนี้เป็นหมูป่านะครับเขาจะจำคนที่เคยเลี้ยงเขาหรอครับส่วนมากเขาจะชอบกินไอ้ยอดผักกาดใบผักกาดนะครับแต่กระหล่ำเขากินนะครับโดยเฉพาะพวกผลไม้ครับที่ว่ามันสุกแล้วมันงอมมากๆเขาจะชอบกินมากๆเลยครับมะละกอสุกเขาก็ชอบกินนะครับมะละกอสุกที่แบบงอมๆที่เหลือจากตลาดแล้วอะเขาจะชอบกินมากเลยครับก็มาแบ่งทั้งนกทั้งชูการ์ไรเดอร์ทั้งเจ้าของชูการ์ไรเดอร์ครับแย่งกันกินครับหมูแย่งไม่ทันก็กินได้น้อยหน่อยครับก็เป็นที่สถานที่พักผ่อนหย่อนใจครับแล้วก็ผู้คนแวะผ่านมาเที่ยวมาชมครับก็ถือข้าวถือเศษอาหารติดไม้ติดมือมาฝากน้องหมูกันครับตัวผู้จะตัวใหญ่มากเลยครับสังเกตง่ายๆตัวผู้จะตัวครับก็คือเขามานั่งรอกินจากมือเลยครับกินจะกินอิ่มแล้วก็นอนเฝ้ารถเลยครับอันนี้เราก็มาทำบุญเผื่อทุกๆคนครับเอาอาหารมาเลี้ยงหมูครับขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงทุกคนครับอันนี้ทำบุญเลี้ยงหมูกันครับขอให้อุดมสมบูรณ์นะครับไม่เจ็บไม่จนมีอาหารการกินสุขภาพอนามัยแข็งแรงกันทุกท่านนะครับมารอกินล้อมรถไปเลยครับ
อยู่ใต้ท้องรถกระบะเลยครับกินแล้วนอนพักผ่อนอยู่ใต้ท้องเลยครับแต่หมูที่นี่สุขภาพแข็งแรงทุกตัวครับกินแล้วก็ออกกำลังกายครับวิ่งขึ้นเขาลงเขากันทุกวันเลยครับกลางคืนเขาจะขึ้นไปนอนบนยอดเขาครับเช้าๆเย็นๆก็จะลงมาหาอาหารครับวันนี้เราก็พามาชมหมูกันอย่างเดียวเลยนะครับขอให้สุขภาพพลไม้อุดมสมบูรณ์เหมือนความแข็งแรงของหมูนะครับตัวเล็กๆนี้ใจใหญ่นะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงบนยอดเขาวันละหลายรอบครับกินแล้วก็นอนเนี่ยครับก็ขอบคุณครับที่เป็นกำลังใจในการรับชมครับถ้าเราพามาอาหารอะไรมาเลี้ยงหมูครับเรามาทำบุญเผื่อแผ่กันทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงครับอุดมสมบูรณ์ครับเป็นกำลังใจในการจัดทำครับใจหรือว่ากดติดตามได้นะครับหรือว่าแชร์ได้นะครับกดติดตามเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของเราได้ในตอนต่อไปนะครับก็สวัสดีนะครับ